สวัสดีค่ะชื่อปอนะคะกุลธิดากระจ่างกุลค่ะปอเคลื่อนไหวการเมืองเกี่ยวกับความเท่าเทียมประเด็นการเมืองแล้วก็ประเด็นสิ่งแวดล้อมค่ะส่วนมากจะทำผ่านทางงานศิลปะแล้วก็บางทีก็เป็นผ่านทางการจัดชุมนุมด้วยค่ะก็คือตอนแรกที่ปอทราบเรื่องค่ะมันเป็นวันหยุดพอดีมันวันหยุดยาวก็คือมีตำรวจอ่ะโทรมาทางคณะมาบอกว่ามีรายชื่อนี้มีการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับขบวนเสด็จตำรวจในพื้นที่เนี่ยได้มาได้รับการแจ้งมาจากส่วนกลางให้เขามาแจ้งทางคณะอีกทีนึงค่ะให้เตือนปอว่าให้หยุดการโพสต์ในนี้พอติดต่อไปทางคณะทางคณะก็เลยแจ้งมาว่าจริงๆเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ส่งมาเป็นหนังสือแต่เป็นการโทรมาหาทางที่คณะว่าให้ปอเนี่ยเลิกโพสต์เกี่ยวกับพวกขบวนเสด็จเลิกโพสต์เกี่ยวกับการวิจารณ์สถาบันกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติเนี่ยถ้ามันมีหมายหรือว่าถ้าจะดำเนินความคดีปอด้วยมาตราต่างๆที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือว่าเกี่ยวกับการพูดถึงสถาบันกษัตริย์เขาจะต้องแจ้งปอมาเป็นหมายคือพอการที่ตำรวจมาในรูปแบบมาเฟียอย่างเงี้ยเนื่องจากปอเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในแสงอะไรอย่างเงี้ยปอเลยกลัวว่าถ้าเกิดปอถูกคดีขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะคนรับรู้น้อยมีแค่คนรอบตัวแต่ว่าคนวงกว้างไม่ได้รับรู้ด้วยว่าเราถูกการกระทำแบบนี้คุกคามอยู่เราถูกตำรวจที่ใช้วิธีการที่ในเชิงข่มขู่ไกลๆมาหาเราแล้วมันทำให้ถ้าวันนึงเราถูกจับหรือถูกขึ้นมาเองจริงๆมันจะมีน้อยคนที่รู้ว่าเราได้หายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ช่วงนี้นักศึกษาในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดก็ตามที่กำลังโดนแบบว่าทางรัฐคุกคามหรือว่าทางรัฐพยายามแจ้ง112เนี่ยก็คือปอรู้สึกว่ามันเขาใช้จังหวะในช่วงที่ตอนนี้กระแสเรากำลังดาวหรือว่าอยู่ในช่วงที่คงตัวในการไล่เก็บนักกิจกรรมทุกคนที่โดดขึ้นมาทางด้านความคิดการที่สังคมเราเป็นอย่างนี้การที่เราพูดอะไรออกมาในช่วงนี้ทางที่มันควรจะเป็นเรื่องที่ควรวิพากษ์วิจารณ์ได้มันกลายเป็นว่าคุณจะต้องถูกคดีปิดปากคุณจะต้องถูกขู่ให้กลัวคุณจะต้องถูกขู่ให้กลัวว่าความฝันของคุณที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะดับไปเพราะว่าคุณจะต้องไปอยู่ในเรือนจำในกรณีล่าสุดคือมันเป็นตัวของคุณเองเป็นกรณีของเพื่อนนักศึกษาของอย่างตัวคุณเองเพื่อนของคุณเองอะไรเงี้ยค่ะคุณจะเห็นได้ชัดว่าความฝันของเราจะถูกตัดลงทันทีควรเรียกร้องให้สิ่งเหล่านี้หมดไปควรให้การวิพากษ์วิจารณ์การพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ทำได้ปกติและไม่มีใครต้องติดคุกค่ะเหมือนช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่พอต้องช่วยกันเป็นเสียงและเป็นขาที่ก้าวไปพร้อมกันนะคะ